สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www.tinydev.com นะครับวิดีโอสอนชุดนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของ HTTP service นะครับสำหรับวิดีโอสอนชุดนี้ผมก็จะมาสอนเรื่องของการดึงข้อมูลนะจากเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือว่าการใช้คำสั่ง get นะครับในการดึงข้อมูลมาแสดงรายละเอียดนะครับคราวนี้วิดีโอชุดนี้เนี่ยผมก็จะเพิ่มเติมเป็นเรื่องของการดึงข้อมูลมาแล้วเนี่ยให้เรามาใช้กับ error function นะครับก็คือมีการเช็คค่าความถูกต้องนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการใช้งานนี้เป็นยังไงนะครับสำหรับตัววิดีโอที่แล้วนะครับเราก็มีการดึงข้อมูลมานะครับแล้วก็กดมันก็จะแสดงรายการที่ขวามือนะครับคราวนี้ผมจะใช้error function ในการเช็คค่านะครับว่าค่าที่ดึงมาเนี่ยตรงกับหมายเลขที่เรากำหนดไว้หรือเปล่านะครับเช่นบอกว่าถ้าเป็นหมายเลขเนี้ยนะครับให้ alert ว่าเป็น ให้ alert ว่าเป็นข้อมูลถูกต้องอะไรเงี้ยถ้าเป็นตัวอื่นก็อาจจะไม่ถูกต้องนะครับเฉพาะหมายเลขตัวนี่ครับ14อะไรนะครับ14757 54504เนี่ยครับถ้ากดเป็นหมายเลขนี้นะคราวนี้เรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับว่าเราจะใช้งานยังไงนะครับเกี่ยวกับ error function นะครับ error function นะครับเรามาดูที่โปรเจกต์เรานะครับตรงที่ get detail นะครับถ้าเราดูจาก HTML เนี่ยสังเกตเราจะมีการคลิกตัว detail method นะว่าเป็น detail property นะครับเสร็จแล้วก็จำเรียกฟังก์ชัน detail ไปใช้งานนะครับแล้วก็ส่งค่า ID มาแล้วก็อาจจะไปดึงข้อมูลนะครับเป็นเว็บเซอร์วิสซึ่งเราเขียนไปต่อชื่อว่า get product นะครับเราไปดูก็ได้ product service นะครับก็จะมี get product นะครับแล้วก็มีการส่งค่า ID มานะครับแล้วก็ไปดึงมาจากเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับดึงเสร็จแล้ว return เป็น JSON ออกไปนะครับเสร็จแล้วฝั่ง app.component ก็ต้องมีการรับค่าโดยใช้คำสั่ง subscribe นะครับในการรับค่า หรือ observable นะครับรับค่าซึ่งค่าเนี้ยก็จะไปเก็บไว้ที่ตัวแปร product data detail data product detail นะครับซึ่งเรามีการสร้างไว้ข้างบนนะครับจากนั้นเนี้ยเราก็ใช้ตัวแปรเนี้ยในการที่จะแสดงค่าใน HTML นะครับสังเกตว่าเรามีการ ngif ขึ้นก่อนนะครับเพื่อเช็คว่าตัว data product detail มีค่ามาไหมนะครับถ้ามีก็ทำการแสดงค่าที่เป็น JSON แล้วก็แสดงค่าที่เมนูขวามือนะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนนี้อันนี้เป็นการแสดงค่า JSON นะครับอันนี้เป็นการแสดงค่าตัวรายละเอียดนะครับซึ่งถ้าใครมาถึงวิดีโอนี้แล้วตามไม่ทันนะครับสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับซึ่งผมจะ มีการเรียกใช้ตัว product service นะครับเรื่องของ get โดยใช้พารามิเตอร์ไปด้วยนะครับคราวนี้ เรามาดูเรื่องวิดีโอนี้กันวิดีโอนี้ผมจะมาสอนว่าเราดึงข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะเช็คค่ายังไงนะครับโดยใช้งานคู่กับ error function นะครับโอเคคราววิดีโอคราวที่แล้วเนี่ยเรามีการดึงค่ามาปุ๊บนะครับแล้วก็ใช้ error function แล้วก็เซตค่าให้ตัว property ของ class นะครับเท่ากับข้อมูลที่เราดึงมานะครับคราวนี้ผมจะใช้ error function เพื่อเช็คค่ายังไงนะครับนะครับปกติเนี่ย ปกติเราจะเขียนฟังก์ชันใช่ไหมแล้วก็สร้างผมสมมติก่อนนะอาจจะว่า a เท่ากับฟังก์ชันนะครับแบบนี้อันนี้คือฟังก์ชันที่เราเคยใช้กันอยู่ประจำนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละนะครับคราวนี้ตัว error function เนี่ยมันสามารถที่จะเขียนได้แบบนี้นะครับอันนี้เป็นชื่อนะครับอาจจะเป็นชื่อตัวแปรที่รับมาเช่น data นะครับแล้วก็ใช้ error function นะครับแบบนี้จากนั้นเราสามารถ console.log นะครับ data ได้ก็คือเอาตัวแปรตัวเนี้ยมาแสดงตรงนี้ได้เลยนะครับ
ลักษณะของ arrow function คือมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็เครื่องหมายมากกว่านะครับเป็นการชี้ไปข้างขวามือนะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานนะครับทีนี้เรามาดูโปรเจกต์เรานะครับผมจะลบตรงนี้ออกก่อนนะครับเราก็ต้องใส่เป็นฟังก์ชันขึ้นมาอันนึงโอเคสังเกตว่าจะมีตัวแปร data ซึ่งเก็บค่าที่เราดึงมาจาก product service ได้นะครับแล้วก็จะมาลงที่ฟังก์ชันนี้คราวนี้เนี่ยผมลองคอนโซลล็อกดูก่อนคอนโซลจุดล็อกนะครับตัวแปร data อ่ะนะครับผมเซฟออลนะครับแล้วก็รอมารีเฟซนะครับอาจจะรอสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อผมจะดูล็อกก่อนว่าค่าที่ได้มาเป็นแบบไหนนะครับโอเคผมลองกดนะครับปึ๊บค่าที่ได้มามันคือเป็นอ็อบเจกต์นะครับนะอ็อบเจกต์ก็จะมีอ็อบเจกต์ของอาร์เรย์นะครับในแต่ละครั้งที่เรากดค่าเนี่ยมันจะได้ข้อมูลเป็นอ็อบเจกต์ออกมาซึ่งจะมีอินเด็กซ์ของอาร์เรย์อยู่นะครับตรงนี้แต่ครั้งนี้ผมจะตัดอินเด็กซ์อาร์เรย์ออกนะครับทำยังไงนะครับโอเควิธีการคือเราก็สามารถใส่อินเด็กซ์อาร์เรย์ได้เช่นอินเด็กซ์ที่0อย่างเงี้ยอย่างนี้ก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันเซฟอาจจะรอสักครู่นะครับโอเคนะครับคราวนี้มาดูพอเรากดนะครับกดที่รายการแรกปุ๊บมันจะออกเป็นออบเจกต์เหมือนกันแต่ว่าไม่มีอินเด็กซ์อาร์เรย์แล้วอันนี้คือข้อมูลที่เราต้องการที่จะใช้เช็คนะครับเช่นเช็คตัว Pro ID อย่างเงี้ยนะครับว่าเป็นค่าที่เราต้องการไหมนะครับเช็ค Pro Detail อย่างเงี้ย Pro Name อย่างเงี้ย Pro Num นะครับอันเนี้ยเราสามารถเรียกใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็สร้างตัวแปรขึ้นมาหนึ่งว่านะครับ Data 2ก็ได้เท่ากับ Data ที่ Index 0แบบนี้นะครับผมได้ข้อมูลมาแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวแปร Data 2เนี่ยเก็บค่า data ที่ดึงมาจากตัวเว็บ service นะครับจากนั้นผมก็อาจจะทำการเช็คกันนะครับก็ได้เช็คยังไงเนาะวันนี้ผมก็เลย if โอเคเดี๋ยวผมอันนี้ก่อน this dot data product detail นะครับเท่ากับ data โอเคผมลองดูข้อมูลก่อนนะครับเพราะว่าผมจำตัว Pro ID ไม่ได้ก็ใช้วิธีการโชว์ข้อมูลออกมาก่อนข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่ตัวแปร data product นะครับโอเคผมกดอันหนึ่งปุ๊บ สังเกตจะมี Pro ID โผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีตัวรหัสของ Pro ID ผมจะเช็ค Pro ID ว่าถ้าเป็นเลขเนี้ยให้ alert ว่าข้อมูลถูกต้องนะครับแต่ถ้าเป็นเลขอื่นเนี่ยผมก็จะเช็คว่าข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับโอเคผมก๊อปตัวรหัสของ Pro ID เข้าไปนะครับจากนั้นตรงนี้ผมสามารถ if ได้นะครับถ้าตัว data 2นะครับ .pro id ไม่เท่ากับสมมุติว่าไม่เท่ากับหมายเลขตรงนี้นะครับหรือเท่ากับก็ได้โอเคถ้าเท่ากับหมายเลขตรงนี้ก็อาจจะมีการ alert ก็ได้ alert ขึ้นมาอันหนึ่งโอเคอะไรขึ้นมาว่า data correct ก็คือข้อมูลถูกต้องนะครับแต่ถ้าตัวอื่นก็ไม่ใช่เอลก็ได้จะได้เห็นภาพ
alert data incorrect ก็คือข้อมูลตัวนี้ไม่ถูกต้องนะครับถ้าเป็นหมายเลขนี้ข้อมูลถูกต้องแต่ถ้าหมายเลขอื่นนะครับก็จะขึ้นว่า data incorrect นะครับโอเค save นะครับจากนั้นรอระบบ refresh นะครับโอเคนะครับผมลองกดแรกปึ้งนะมันแสดงว่า data correct ก็คือข้อมูลถูกต้องนะครับถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยมันก็จะขึ้นว่า data incorrect ทั้งหมดนะครับอันนี้คือวิธีการเช็คนะครับแบบนี้คราวนี้ผมจะปรับนิดนึงคือว่าถ้ามันขึ้นว่า data incorrect ข้อมูลค่อยแสดงนะครับแต่ถ้าขึ้นว่า data incorrect เนี่ยข้อมูลไม่ต้องแสดงออกนะครับทำยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีการคือเราตัวเนี้ย เราเอามาใช้ตรงนี้นั่นเองนะครับถ้ามีการ alert ว่า data correct เนี่ยเราถึงให้แสดงข้อมูลนะครับแต่ถ้าไม่ใช่หมายเลขเนี้ยนะครับก็คือ data incorrect เนี่ยข้อมูลก็ไม่มีการแสดงนะครับว่างเปล่าเพราะฉะนั้นหลักการนี้เรามาดูกันนะครับรอสักครู่นะครับให้โปรแกรมมันรีบิวใหม่โอเคเรียบร้อยนะครับผมลองกดตัวแรกนะครับคลิก data correct ถ้าตามโค้ดเนี่ยข้อมูลก็ต้องแสดงออกมานะครับพรึบข้อมูลแสดงออกมาเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอื่นนะครับข้อมูลก็จะไม่แสดงนะครับปึ๊บ data incorrect แต่คราวนี้ที่มันแสดงคือมันไม่มีการเคลียร์ค่านี่ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมสั่งเคลียร์ค่าก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ผมก็สั่งเคลียร์ค่าเลยโดยการให้มันเป็นค่าว่างarray นะครับที่เป็นค่าว่างเอาไว้โอเคเซฟก็รอรีบิวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคมาแล้วเรากดอันแรกครับปึ๊บ data incorrect data correct นะครับก็คือยังแสดงแต่ถ้ากดรายการอื่นนะครับ data incorrect ปึ๊บมันก็จะ error นะครับเพราะว่าเหมือนกับมันอ่านค่าตัวข้อมูลไม่ได้เพราะว่ามันมีการเคลียร์ค่าทิ้งนะครับอันนี้ก็คือวิธีการคราวนี้มันบอกว่าโปรเนมตัว undefined นะครับก็คือมันไม่เจอข้อมูลนั่นเองนะครับมันไม่เจอข้อมูลผมลองกดอันอื่นดูเออเลอร์ไหมโอเออเลอร์ยาวเลยก็คือเรามีการเคลียร์คลาดทิ้งนะครับมันก็เลย อาจจะไม่มีค่านะครับในตัวแปรนะครับคือนี่เวลามันอ่านมันก็อ่านไม่ได้นะครับอันเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับผมเช็คนี่ว่าถ้าdata detail are ไม่เท่ากับนะครับค่าว่างก็คือถ้าตัวแปรเนี้ยไม่มีค่าว่างถึงแสดงนะครับแต่ถ้าเป็นค่าว่างเราก็ไม่ต้องแสดงออกมานะครับลองดูว่าใช้งานได้ไหมรอรีวิวสักครู่นะครับอ
Street Property 0เออเรื่องได้ไงไม่สามารถริด Property 0ได้Data ทำไมรอรันแป๊บหนึ่งครับดูซิมันจะรีดได้ไหมโอเคถ้าผมกดอื่นปุ๊บมีการเออร์เรอร์นะครับคือมันหาตัว property พวกนี้ไม่เจอนะครับก็เดี๋ยววิดีโอหน้าผมมาสอนวิธีการแก้นะครับแต่วิดีโอนี้ก็ผมจะบอกว่าเราสามารถเช็คค่าได้เดี๋ยวผมแก้กลับกันตัวนี้incorrect เดี๋ยวนะโอเคถ้าผมใส่ตัวนี้ล่ะเป็นการป้องกันถ้าแบบไม่มีค่าอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องแสดงนะครับลองดูเซฟรอรันสักครู่นะครับโอเคกดนะครับปึ๊บมีข้อมูลแล้วก็กดรายการอื่นนะครับก็ไม่แสดงแล้วนะครับกดรายการอื่นก็ไม่แสดงถ้าเป็นรายการแรกแสดงอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายตัวนี้นะครับตัวนี้คือถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถอ่านข้อมูลหรือว่าไม่มีข้อมูลเนี่ยมันก็จะเป็นค่าว่างให้เรานะครับหรือเป็นค่า default เป็นค่าว่างให้เราแล้วโปรแกรมก็จะไม่ทำงานพวกนี้นะครับไม่ทำงานภาษาพวกนี้แต่ถ้าเกิดมีข้อมูลก็ทำงานปกตินะครับถ้าพวกฟิลเนี่ย property พวกเนี้ยมันมีข้อมูลมามันก็ทำงานปกติแต่ถ้าไม่มีข้อมูลตัวนี้ก็คือใช้ในการกันเออร์เรอร์นั่นเองนะครับอาจจะไม่ให้แสดงข้อมูลอย่างเงี้ยครับก็จะเซตเป็นค่าว่างไปนะครับส่วนตรงนี้ผมก็เอาไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้แก้อะไรนะครับอันนี้ก็คือวิธีการแก้เวลามันอ่าน property ไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องหมายคำถามป้องกันเอาไว้นะครับโอเคนะครับลองใหม่หายนะครับข้อมูลหายถ้ากดอันแรกนะครับรหัสตรงมันก็จะแสดงข้อมูลออกมาแบบนี้ซึ่งรหัสนี้ก็จะเอามาใช้ในการเช็คนะครับเช่นบอกว่าบันทึกข้อมูลแล้วก็ส่งค่ากลับมาว่าบันทึกได้หรือไม่ได้แล้วก็เช็คกลับไปนะครับแล้วก็แจ้ง alert อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือการวิธีการใช้งาน error function นะครับerror function อันนี้คือวิธีงานใช้งานเบื้องต้นนะครับ error function เดี๋ยวคราวต่อไปผมจะมาสอนให้แบบลึกๆกว่านี้ก็อาจจะทำงานกับฟอร์มเลยก็ได้นะครับแต่อันเนี้ยพื้นฐานก็ให้เรียนรู้การใช้งานแค่นี้ไปก่อนนะครับโอเคนะครับสำหรับตัววิดีโอสอนชุดนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ